ไทยๆเมาทูเมามาค่ะไทยๆเมาทูเมานะคะยังอยู่กันแบบข่าวเมากันแน่นๆเหมือนเดิมเลยเบอร์โทรทางบ้านย้ำกันหน่อยละกันนะคะใครที่เห็นแป้งอยู่คนเดียวยืนเหงาๆแบบนี้เนี่ยโทรศัพท์เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันได้ช่วยแป้งจัดผลงานเพลงเพราะๆเข้ามานะคะ029354483และ029354983นั่นเองค่ะข่าวนี้ของเรานะคะเอาใจหน่อยสำหรับเหล่าบรรดา FC ของบ้านไมทองคำนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นมีนะคะพี่ๆทางบ้านเนี่ยถามเข้ามาถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องป๋อมพทัยมาศหรือว่าน้องป๋อมไมทองคำ6นั่นเองว่ามีหรือยังเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะเปิดวันนี้ทีมงานของเรานะคะโอ้ยบอกเลยค่ะว่าไทยๆไม่รอช้านะคะไปเอางานเพลงของเขามาแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นว่าซิงเกิลนี้เนี่ยมีน้องฟอร์มหนุ่มสุดหล่อมาแรงของเราเนี่ยมาร่วมเล่น MV ในเพลงนี้ด้วยติดตามได้เลยกับข่าวนี้ค่ะป๋อมพทัยมาศอินเพลงใหม่แบบนี้บอกคนอกหักโอ้ยอุ้ยสวยขึ้นเยอะมากคุณคะสำหรับแฟนเพลงน่าจะหายคิดถึงเนาะเมื่อน้องสาวเสียงเสน่ห์นะคะอย่างน้องป๋อมพทัยมาศไมทองคำ6ค่ะน้องเขาก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดออกมานะคะแบบนี้บอคนอกหักนะคะจากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของคนอกหักที่เจ้าตัวนี่นะคะบอกว่าตรงกับชีวิตจริงเหลือเกินโดยได้หนุ่มสุดหล่อสุดฮอตนะคะอย่างแชมป์ไมค์ทองคำซีซั่นล่าสุดนะคะน้องฟอร์มชนพิพัฒน์นั่นเองมาร่วมถ่ายทอดอารมณ์ใน MV เพลงนี้โอ้โหน่าดูจังเลยอ่ะเพลงนี้นะคะเขาบอกว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเรื่องราวของคนอกหักอกหักครั้งแรกก็คือผู้ชายเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วเราก็ไปคบกับเขาโดยที่เราเองเนี่ยไม่รู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วนะคะเพลงนี้ถ่ายทอดออกมาอินมากเลยค่ะป๋อมบอกว่านึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาอกหักครั้งแรกในสมัยตอนมัธยมก็เจ็บเหมือนกันนะคะคือเราสื่ออารมณ์ออกมาเป็นแนวลูกทุ่งอินดี้อีสานนะแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการร้องด้วยค่ะเพลงนี้น้องบอกว่ายากกว่าซิงเกิลแรกมากยิ่งช่วงของท่อนฮุกนะเขาบอกว่าโอ้โหต้องมีการโหนเสียงเยอะนะคะเล่นคำเยอะรายละเอียดต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ช่วงของท่อนสุดท้ายอ่ะเขาบอกว่าจะเป็นเล่นเสียงต่ำอันนั้นก็ยากมากเหมือนกันค่ะแต่ก็ทำเต็มที่นะคะเพราะว่าเตรียมตัวทำการบ้านมาสำหรับ MV น้องบอกว่าถ่ายทำกัน2วันก็ได้น้องฟอร์มมาร่วมแสดงด้วยน้องก็บอกว่าอุ๊ยแอบเขินน้องฟอร์มเหมือนกันเพราะว่าน้องฟอร์มเขาเนี่ยส่งอารมณ์ออกมาได้ดีมากนะคะแต่ว่าตัวป๋อมเองเนี่ยดันเขินน้องซะเองก็เลยต้องทำอารมณ์บิวน้ำตานึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะคะแล้วก็น้องป๋อมเองก็บอกว่าฝากทุกคนด้วยนะคะหวังว่าเพลงนี้น่าจะตอบโจทย์คนที่กำลังอกหักแล้วก็ยิ่งช่วงบรรยากาศหน้าฝนนะคะหรือว่าจะเป็นแบบหน้าหนาวอะไรเงี้ยโอ้โหเพลงนี้อินแน่นอนกับงานเพลงแบบนี้บอคนอกหักนะคะน่าจะโดนใจแฟนๆที่กำลังอกหักได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะนี่ละค่ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์